วัสดีค่ะชื่อศาสินัทสอนสุรัตน์นะคะเอลตี้ค่ะหมายเลข12ค่ะก็จะตอบกับว่าก็ลองมาประกวดเองสิค่ะเรื่องฝังใจในวัยเด็กน่าจะเป็นเรื่องถูกล้อมากกว่าถูกล้อแบบว่าทำไมไม่เป็นแบบนั้นไม่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะตอนเป็นเด็กก็เวลาโดนล้อก็ร้องไห้อย่างเดียวบทเรียนจากการที่ถูกเพื่อนล้อมันทำให้เราต้องแข็งแรงอะค่ะต้องอดทนความมุ่งมั่นค่ะพอเรามีความรู้สึกว่าเรามุ่งมั่นเราอยากจะประกวดอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็พัฒนาตัวเองทานยาวิตามินเยอะมากดูแลผิวออกกำลังกายควบคุมอาหารอ่านหนังสือมันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าฉันฝึกตรงนี้บ่อยๆฉันก็ต้องเป็นได้